เขามีงานตรงนี้ครับทางเข้าวัดครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่วัดต้นเขวียนนะครับตำบลหนองควายอำเภออ่างดงวัดนี้สวยงามเลยนะครับทางแยกไปเสมิงนะฮะก็พาเข้าไปดูข้างในกันครับครับเข้าไปดูกันครับวัดต้นเขวียนนะฮะก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2399นะครับวัดอินทราวาสตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือว่าวัดต้นเขวียนที่ชาวบ้านรู้จักกันครับส่วนด้านนี้ก็เป็นมนดกจตุรมุขนะครับก็สร้างไว้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะครับชั่วคราวนะครับคือในสมัยก่อนนะครับเจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยท่านจะอัญเชิญนะครับพระบรมสารีริกธาตุมาจากวัดพระศรีจอมทองแล้วก็มาพักไว้ที่นี่ครับชั่วคราวนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มาส่งน้ำกันนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็เป็นฉากของหนังละครด้วยครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมพระวิหารกันต่อนะครับก็พระวิหารสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2401นะครับถือว่าสวยงามมากเลยนะครับเป็นต้นแบบของหอไร้คำที่พืชสวนโลกด้วยนะครับเข้าไปดูข้างในกันงามมากนะครับข้างในครับองค์พระประธานนะครับสวยงามเลยนะครับด้านหลังองค์พระประธานก็จะมีพระพุทธรูปนะครับองค์เล็กๆติดอยู่นะครับครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสารบาทนะครับรอบล้อมรอบพระวิหารนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับตรงนี้เป็นกองบูชานะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาไว้ตีนะฮะเป็นสัญญาณเตือนให้ชาวบ้านรู้นะครับว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพระนะครับนี่ครับกองบูชาครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนี่อีกที่หนึ่งต้นมะเกวียนเนาะครับดูครับต้นมะเกวียนอ่านดูแน่นอนไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กครับผลรับประทานได้นะครับพอดีเขาขอแรงให้ไปช่วยนะครับจากจังหวัดเชิญเลยครับไปทางไหนครับ
ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ได้ครับแค่ขยับเลยครับโอ้ยได้นะต้องดีไปดีมาครับสุกันนะครับนี่หน้าพี่ก้องยิ้มแป้นเลยครับน้องเข้ามาตั้งบูธในวัดนะครับวัดมะเขียนมาเจอพอดีนะครับเมื่อกี้ไปช่วยกันยกองค์พระลงแต่ว่ายกกันไม่ไหวนะครับเป็นช่วยทั้งผู้ลี้ภัยครับแล้วก็ช่วยเหลือคนไร้แรงสัญชาติด้วยครับครับที่เขาเขียนว่าไงผู้ลี้ภัยจากสงครามใช่กลุ่มนี้เราก็ช่วยครับกลุ่มนี้เลยนะครับถ้าที่ไหนเจอเนี่ยครับหน้าพี่ก้องแล้วก็เจอน้องคนนี้นะฮะหรือว่าคนอื่นก็ได้นะฮะของ UN ก็เข้าไปทักทายได้นะครับเขียนข้อความนะฮะให้น้องๆเขานะครับเป็นกำลังใจครับผมโอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวัดต้นเกวียนเชียงใหม่นะครับมาทางหางดงแยกเสมิงวัดสวยงามครับคนเที่ยวกันก็เยอะอยู่นะครับว่างๆก็เชิญนะครับเพื่อนๆวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ